สวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่นะครับหัวข้อวันนี้ที่จั่วกันมาเราจะมาคุยกันในเรื่องราวของพรสวรรค์และก็พรแสวงในการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีครับขอถามทุกคนนิดนึงนะฮะถามตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วกันว่าทุกคนมีความเชื่อเรื่องของพรสวรรค์มากน้อยเพียงใดฮะอาจจะมีเพื่อนๆบางคนยังไม่แน่ใจว่าความหมายของคำว่าพรสวรรค์มันคืออะไรกันแน่นะพรสวรรค์ก็คือสิ่งที่เรามีมันมาโดยกำเนิดซึ่งมันเป็นเรียกว่าความเข้าใจการเรียนรู้ที่มันอาจจะมีพร้อมกว่าหรือว่ารวดเร็วกว่าคนที่ไม่มีตรงนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไหมมันก็แน่นอนมันไม่ใช่นะครับใน100 คนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีไม่ถึง5 คนนะครับที่จะมีพรสวรรค์แต่คำว่าพรสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามองข้ามทุกสิ่งอย่างนะครับจับกีตาร์ขึ้นมาปุ๊บเราใช้พรสวรรค์อย่างเดียวนะครับ4 ขวบ 5 ขวบปุ๊บเล่นได้เลยอันนี้ผมก็คงจะต้องขอเถียงแบบขาดใจเลยนะฮะว่าไม่ใช่แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพรสวรรค์มันทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในที่นี้ก็คือเรื่องของการเล่นกีตาร์เนี่ยได้รวดเร็วได้ดีได้พร้อมกว่าคนที่ไม่มีมันอันนี้พูดถึงเรื่องของพรสวรรค์ก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องพรแสวงเข้ามานะฮะในที่ผ่านมาประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับที่มีโอกาสได้แนะนำนะครับนักกีตาร์มือใหม่ผมได้เห็นเรื่องนี้เยอะครับถ้าคนที่มีพรสวรรค์เอาง่ายๆนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมบอกเขาจับคอร์ด G สมมุติว่าผมว่าจับคอร์ด G อย่างนี้นะฮะผมบอกเขาจับคอร์ด G ปุ๊บเขาอาจจะดูแค่ตรงรูปภาพประกอบนะฮะว่าสาย1จับเฟสที่3สาย6จับเฟสที่3แล้วก็สาย5จับเฟสที่2เขามองปุ๊บเขารู้เลยว่าควรจะเอานิ้วไหนไปสายไหนอันนี้เรียกว่าเป็นพรสวรรค์อันแรงกล้าเลยนะฮะแต่ในขณะที่คนทั่วๆไปซึ่งจะเป็นส่วนมากนะครับส่วนมากประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะมาต้องมาถามว่าให้ว่าควรจะเอานิ้ววางตรงไหนนิ้วนี้อยู่ตรงไหนนิ้วชี้ไปตรงไหนนิ้วกลางนิ้วนางไปตรงไหนมันก็จะมีคำถามนี้ตามมาใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงเรื่องเบสิกนะหรือถ้าแอดวานซ์ไปกว่านั้นอย่างเช่นผมอาจจะเล่นลิกนี้ให้เขาดูนะครับที่อาจจะเป็นฟิงเกอร์สายสั้นๆถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์เนี่ยอาจจะขอให้ผมเล่นซ้ำๆประมาณสัก10 รอบได้ไหมให้ผมอธิบายแต่ละสายว่าโอเคผมสไลด์สาย3ลงมาจาก2มา4แล้วก็ลงไปสาย2เฟสที่3แล้วก็นิ้วก้อยตบมาเฟสที่5แล้วก็นิ้วชี้ไปสาย1เฟสที่3นิ้วก้อยตบมาเฟสที่5แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นคนทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าพวกที่มีพรสวรรค์เนี่ยเขาอาจจะมองปุ๊บเขาก็เฮ้ยรู้เลยว่าเฮ้ยมันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถามว่ามันทำได้ในทันทีไหมโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรเลยไหมก็ไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันจะมีในวงเล็บตลอดนะฮะคือก่อนจะมาถึงตรงนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนก็จะต้องมาตีคอร์ดทุกคนจะต้องรู้จักคอร์ด G คอร์ด E minor A minor คอร์ด C คอร์ด D ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วเห็นผมเล่นในปุ๊บก็ทำตามปุ๊บรู้เลยว่าจังหวะที่ถูกต้องควรเป็นแบบนี้คอร์ดที่ถูกต้องควรเป็นแบบนี้ไม่ใช่ฮะก็แสดงว่าเขาก็จะต้องผ่านกระบวนการเหมือนกับคนส่วนมากที่ไม่มีพรสวรรค์เนี่ยอยู่แล้วเหมือนกันหมดนะฮะไม่มีโอกาสที่จะมองข้ามนะครับไม่ใช่ว่าให้มีพรสวรรค์ไม่หัดจับคอร์ดดีกว่าฝึกกีตาร์ครั้งแรกโซโล่ไปเลยฝึกกีตาร์ครั้งแรกเกาสายไปเลยแบบนั้นไม่ใช่นะฮะทีนี้ขอพักเรื่องของพรสวรรค์ไว้นิดนึงนะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงพรแสวงละพรแสวงความหมายของมันคืออะไรฮะก็คือมันเป็นความสามารถเป็นระดับการเรียนรู้ระดับความเข้าใจที่เราจะต้องไขว่คว้าหามาสู่ตัวเราเองด้วยตัวของเรานะครับอันนี้อาจจะเรียกว่า อาจจะเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลครับซึ่งมันมีไม่เท่ากันแน่นอนผมเชื่อนะครับว่า10 คนเนี่ยก็จะมีพรแสวงไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องพรสวรรค์ออกไปเอาง่ายๆว่าทุกคนใสๆกันมาเลยเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทจากศูนย์เนี่ยผมว่า10 คนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าพรแสวงของใครเนี่ย
มีมากมีน้อยถ้าโดยเบสิกก็คือคนที่มีมากก็ย่อมที่จะเรียกว่าสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังจะหัดจะฝึกกันอยู่ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีพรแสวงหรือจะเรียกตรงๆง่ายๆว่าคนขี้เกียจนั่นเองนะฮะทีนี้เราลองมาสำรวจตัวเราเองซินะครับว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์แค่ไหนเรามีพรแสวงแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกคนมี2 อย่างนี้เหมือนกันหมดนะฮะแต่จะมีมากมีน้อยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกันอย่างเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ง่ายพูดถึงเอาเป็นกีตาร์เราจะได้ไม่ต้องแตกออกไปเยอะเอาเป็นกีตาร์อย่างเงี้ยถ้าคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยสังเกตง่ายตอนแรกก็คือสมมติว่าหัดจับกีตาร์มาปุ๊บในตอนแรกปุ๊บแล้วได้สมมติว่าได้มา4คอร์ด G คอร์ด E minor คอร์ด A minor คอร์ด D อย่างเงี้ยพอได้มาปุ๊บเวลาที่จะเล่นเพลงอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะเล่นไปได้ในทันทีแต่อาจจะจับคอร์ดบอร์ดอยู่แต่หมายถึงว่าเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรได้หมายถึงว่าการซอยมือขวาลงไปอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเข้าจังหวะนั่นก็คือแสดงว่าเขามีพรสวรรค์ในการฟังคือเขาแยกแยะจังหวะออกเขาสามารถที่จะฟังเสียงกลองหมายถึงว่ากรณีของคนที่เล่นตามเทปตามซีดีที่เปิดนะฮะโอ้ใช้คำว่าเทปเก่าเหลือเกิน นะเปิดเพลงไว้เนี่ยแล้วก็เล่นตามเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่มีพรสวรรค์อาจจะไม่มีขั้นเยอะมากนะครับนะแล้วก็ยังขี้เกียจไม่มีพรแสวงอีกเนี่ยฟังตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังไม่ออกเลยนะครับว่าเฮ้ยเสียงจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยเสียงกระเดื่องอยู่ตรงไหนเสียงการนับห้องนับอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นความต่างแรกนะแล้วก็พรสวรรค์ในเรื่องเปรียบเทียบในเรื่องของการร้องเพลงด้วยนะครับคือการร้องเพลงเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีคนที่ร้องแบบไม่เข้าคีย์เลยอันนี้ผมจะเห็นมาเยอะมากนั่นหมายความว่าตรงนี้เขาไม่มีพรสวรรค์แน่นอนในเรื่องของการร้องเพลงนะฮะแต่ผมขอย้ำว่ามันสามารถฝึกฝนกันได้นะก็คืออย่างนี้ฮะคือเบสิกของคนที่ร้องเพลงเนี่ยเอาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นกีตาร์หรอกในตอนแรกเนี่ยเราเกิดมาแล้วก็ชินกับการร้องอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วตั้งแต่เด็กร้องเฮฮายังไม่ต้องร้องประกอบใส่เครื่องดนตรีหรอกนะแต่บางคนไม่มีตรงนั้นฮะก็คือร้องไม่เข้าคีย์พอมาจับกับกีตาร์สายลมหนาวพัดโบกโบยพลิ้วดูแล้วสวยคือร้องถูกจังหวะฮะแต่ไม่เข้าคีย์เลยนั่นก็คือแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เขาประทานให้มาเราตั้งแต่ตอนต้นแล้วเราก็ต้องไปฝึกไปหัดกันต่อไปในขณะที่บางคนเนี่ยยังไม่ได้จับกีตาร์ยังไม่ได้อะไรนะฮะแต่ร้องเพลงเป็นและรู้จักจังหวะนะพอมาจับกีตาร์อาจจะจับคอร์ดยังไม่แม่นหรอกอาจจะจับคอร์ดยังไม่แม่นก็คือสายลมหนาวก็คือเสียงมันก็จะไปได้ทันทีเลยนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีพรสวรรค์แต่ถามว่าพรสวรรค์เนี่ยเราควรจะที่จะไปศรัทธากับมันแค่ไหนไปให้ความสำคัญกับมันแค่ไหนผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าเอาจริงๆนะพูดโดยรวมว่าผมว่าทุกคนโยนเรื่องนี้ทิ้งไปเลยนะฮะอย่าเก็บมาใส่ใจเด็ดขาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาผมเคยเห็นบางคนนะครับที่ยึดติดกับเรื่องนี้ยึดติดกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างหนึ่งล่ะก็คือมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ในการเล่นดังนั้นก็เลยขี้เกียจนะฮะพอคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ทำได้ล่ะว่าฉันเก่งฉันเรียนรู้อะไรแป๊บเดียวคุณบอกมาเถอะฉันดูอะไรฉันอ่านแถบแป๊บเดียวรู้เรื่องนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมันจะต้องใช้นิ้วทั้ง4ทั้ง5เลยในการเล่นทั้ง2มือมันจะต้องใช้สติสัมปชัญญะถ้าเป็นกรณีที่เล่นขั้นสูงขึ้นไปนะครับในการเลือกโน้ตในการเล่นเทคนิคมันจะใช้ความช่ำชองของทั้ง2มือเยอะมากหรือถ้าเล่นกับเพื่อนๆที่ไม่ใช่เล่นโชว์เดียวเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้จะต้องปรับตัวเข้าหาสมาชิกในวงมันกว้างมากฮะดังนั้นตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ซ้อมก็จบเลยคำเดียวสั้นๆนะครับไม่ซ้อมไม่ฝึกจบเลยนะฮะในขณะที่คนที่มีพรแสวงหมายถึงว่าคนที่ไม่ขี้เกียจแล้วก็ขยันเว่อร์จริงๆอ่ะนะคำว่าพรแสวงเนี่ยผมใช้ความขยันเว่อร์แล้วกันอันนี้จะทำให้จากที่ไม่ได้มีระดับการเรียนรู้ที่ดีนักในตอนแรกเนี่ยเพราะด้วยประสบการณ์นะครับด้วยความขยันของตัวเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าระดับการเรียนรู้มันก็จะเพิ่มขึ้นเทียบเท่าคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่ตอนแรกการเวลาผ่านไปไงมันได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันได้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะมีคนนั้นคนนี้ชี้แนะในช่องทางที่เราอาจจะยังขาดยังด้อยอยู่เนี่ยชี้ได้ถูกจุดจากที่กลายเป็นคนที่เรียนรู้อะไรช้าๆเลยคนที่คิดอะไรไม่ทันปุ๊บได้เคล็ดลับจากคนนั้นคนนี้มาเนี่ยอาจจะดีขึ้นในขณะที่คนที่มีพรสวรรค์มาแต่แรกกลับกลายเป็นขี้เกียจเนี่ยก็จะอยู่เท่าเดิม
หรืออาจจะแย่ลงซึ่งคงแย่ลงอ่ะคิดว่านะนะครับแล้วก็ในส่วนของ ของพรสวรรค์ก็คือบางคนโทษตัวเองมองอีกมุมนึงอันนี้ผมก็เห็นหลายคนนะครับเคยคุยด้วยคือโทษตัวเองว่าไม่มีพรสวรรค์แล้วก็หาเหตุผลหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจนะครับอย่างเช่นจับคอร์ด F sharp minor อย่างนี้บอกว่าเนี่ยคุณปุ้ยครับผมจับคอร์ด F sharp minor มา4เดือนแล้วผมจับไม่ได้เพราะผมไม่มีพรสวรรค์นิ้วผมก็สั้นนิ้วผมก็ใหญ่บางทีผมจับไปผมไปโดนสายนั้นสายนี้แล้วผมคงรู้แล้วว่าผมน่าจะไม่เหมาะกับการเล่นกีตาร์หรอกแล้วก็จะผ่านไปแต่น้องนี่คือเรื่องจริงประสบการณ์จริงที่เจอมาผมอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ตลกมากแต่ผมไม่ได้ไปเย้ยหยันเขาในตอนนั้นหรอกแต่ผมคิดในใจว่า มันเป็นความคิดที่ผิดมหันต์เลยนะครับการที่ไปโทษว่าไม่มีพรสวรรค์แล้วหาเหตุผลในการที่จะไม่ฝึกไม่เรียนรู้อะไรแล้วก็ปิดตัวเองสร้างกำแพงขึ้นมาสูงๆบอกว่าฉันไม่มีพรสวรรค์ปล่อยให้คนที่เขามีพรสวรรค์ฝึกเล่นดีกว่ามันไม่ใช่ทางของฉันมันอาจจะเป็นเหตุผลที่หล่อที่เท่ที่ฟังดูแล้วโอ้โหนะทรนงเหลือเกินนะยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเหตุผลที่เรียกว่าจะบอกว่าเป็นคนที่ขี้แพ้คนหนึ่งก็ได้ผมขออภัยที่พูดแรงนะฮะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็รู้สึกชื่นชมในนักกีตาร์รุ่นใหม่หลายๆคนนะครับที่ผมเจอมาในอดีตเนี่ยที่เอาบอกตรงๆว่าไม่มีพรสวรรค์เอาซะเลยนะฮะไม่มีพรสวรรค์ก็คือบอกอะไรไปสอนอะไรแนะนำอะไรไปเนี่ยจะต้องย้ำ5รอบ10รอบขึ้นไปถึงจะรู้นะครับแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ผมยิ้มได้เสมอนั่นก็คือพัฒนาการเรียนรู้การขยันนะครับสิ่งเหล่านี้มันช่วยได้นะฮะทุกคนแล้วยิ่งมาขยันถูกจุดเรียนรู้ได้ถูกจุดอันนี้ยิ่งจะทำให้เป็นเร็วขึ้นมากกว่าคนที่แบบว่าฉลาดหัวไวนะครับตรงนั้นเนาะแต่มันก็จะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่อาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของคนนะฮะว่าบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ซะทั้งหมดหรอกตัวผมเองนะครับผมไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องของช่างผมเบื่อเวลาผมจะต้องรื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะความจริงแล้วผมน่าจะมีนะเพราะผมมีโอกาสได้อยู่กับเครื่องยนต์ได้อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่มากมายเนี่ยแต่ผมก็ขี้เกียจนั่นก็หมายความว่าผมเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์แล้วยังมาขี้เกียจอีกแล้วผมจะเก่งได้อย่างไรเวลาผมจะเอาอะไรมาซ่อมทีอย่างนี้นะครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยผมก็จะต้องยกไปหาช่างนั่นก็คือเห็นชัดๆเลยนะครับแต่ในส่วนของกีตาร์ผมก็ไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเลยนะฮะจริงๆแต่อาศัยว่าฝึกหนักนะครับแล้วก็พอที่จะเล่นได้ในระดับนี้ก็คืออาจจะฝึกมาถึงขั้นบางคนก็อาจจะฝึก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อก่อนผมก็อดหลับอดนอนฝึกมันสัก 4-5 ชั่วโมงไปเลยนะครับเพราะเราคิดเสมอว่าเราไม่มีพรสวรรค์เราคิดเสมอว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ดีเราในตอนนั้นเราคิดเสมอว่าเราไม่มีอาจารย์ไม่มีคนแนะนำเราก็เลยจะต้องขยันให้มากกว่าคนที่เขามีพร้อมกว่าเราซึ่งผลที่ได้ก็คือผมก็สามารถที่จะเล่นได้ดีขึ้นจากเดิมแล้วก็คนที่เขาอาจจะมองว่ามีพรสวรรค์มีอะไรซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยเขาขี้เกียจเขาก็เลยอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าผมนั่นก็คือสิ่งที่ผมเรียนรู้แล้วก็เจอมาแล้วพอมาวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนก็จะมีโมเมนต์คล้ายๆกันนะครับดังนั้นผมเลยขอให้กำลังใจนักกีตาร์ทุกคนนะครับที่อาจจะมองว่าทำไมเราไม่มีพรสวรรค์เลยทำไมร่างกายบอดี้เรามันไม่พร้อมเลยอุปกรณ์เอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่พร้อมนะฮะคุณไม่พร้อมอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องพร้อมอย่างนึงก็คือใจนะอกข้างซ้ายคุณเนี่ยคุณต้องพร้อมกว่าคนอื่นเขาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเสียสละเวลาอันมีค่าจากเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาฝึกมาฝนนะผมเชื่อนะครับว่าพรสวรรค์ก็พรสวรรค์เจอพรแสวงคูณ10เข้าไปเนี่ยนะน่าจะแบบว่าทำให้เราเนี่ยยิ้มได้โดยใช้เวลาได้ไม่นานแน่นอนนะครับขยันตั้งใจฝึกฝนกันเข้าไว้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ